กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านนะครับผมศิรพงษ์จิตกว้างโอบ้านสวนพระเครื่องเทอร์โบครับผมที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญรุ่นที่110นะครับผมของพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับผมเหรียญรุ่นที่110ของหลวงปู่ฟั่นนี่นะครับผมผู้อำนวยการจัดสร้างก็คือพลตำรวจโทแสวงหงนครนะครับผมก็จะเป็นผู้จัดสร้างวัตถุมงคลให้กับสายกรรมฐานนะครับผมในหลายๆรุ่นหลายๆครูบาอาจารย์นะครับผมท่านก็จะเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะครับผมในสมัยนั้นนะครับผมสร้างถวายเป็นที่ระลึกในการเปิดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะครับผมจังหวัดนครราชสีมานะครับผมเมื่อวันที่13ตุลาคมปีพ.ศ. 2519นะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นย่อยๆนะครับผมที่ราคาไม่แพงครับผมแต่ว่าเหรียญที่ผมนำมาให้เพื่อนๆพี่ๆชมอยู่ในขณะนี้จะเป็นเหรียญตลกนะครับผมคือมีการปั๊มเคลื่อนนะครับผมจะเห็นได้ว่าด้านข้างนะครับผมจะมองเห็นรอยปีกของเหรียญนะครับผมอีกด้านนี้ครับจะตัดขอบเหรียญขาดหายไปเลยนะครับเนี่ยผมเห็นว่าเป็นเหรียญที่แปลกดีนะครับผมก็เลยนำมาให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมได้ชมกันนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมเนื้อหาในการจัดสร้างจะมีทั้งหมด5เนื้อด้วยกันนะครับผมก็คือเนื้อทองคำเนื้อนาคเนื้อเงินเนื้อนวโลหะนะครับแล้วก็ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้จะเป็นเนื้อทองแดงลมน้ำตาลนะครับผมแล้วก็อย่างที่กราบเรียนเพื่อนๆพี่ๆไปนะครับผมจะเห็นได้ว่าขอบนะครับผมด้านนี้นะครับผมจะตัดขาดหายไปแต่ว่าจะมาเกินนะครับผมเคลื่อนมาด้านนี้ครับจะเห็นได้ว่าเป็นเหรียญที่มีปีกด้านข้างนะครับผมนี่ฮะแต่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นเหรียญแท้เหรียญเก๋นะครับผมก็จบที่ข้างเหรียญนะครับผมคือตัวตัดขอบนั่นเองนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรครับผมสามารถที่จะใช้ไปเปรียบเทียบกับเหรียญที่เป็นเหรียญปกติทั่วไปนะครับผมเพราะว่าขอบตัวตัดตัวเดียวกันอยู่แล้วนะครับผมนี่เห็นไหมฮะตัดด้านหน้านะครับผมด้านหลังฉีกขาดนะครับผมก็จะเห็นเป็นเม็ดทรายแบบนี้ฮะร่องตัวตัดนะครับผมเห็นไหมฮะร่องตัวตัดตัวลึกตัวอะไรนะครับผมเราไปเทียบกับเหรียญปกตินี่ร่องตัวตัดเนี่ยครับผมจะอยู่ตรงกันเลยนะครับผมเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ไม่ได้ถูกคัดทิ้งนะครับผมเพราะว่าด้านหลังเนี่ยครับผมยังเป็นเหรียญที่เรียกด้านหลังนะครับผมพิมพ์คาดเคลื่อนถือว่าไม่มากนะครับผมก็จะมีรูปเม็ดงาคว่ำนะครับเป็นตัวโค้ดตอกตรงกลางนะครับผมมีสอเสืออยู่ตรงกลางนะครับผมซึ่งจะเป็นชื่อย่อนะครับผมเป็นอักษรย่อของชื่อของพลตำรวจโทแสวงหงนครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะครับผมนี่ฮะด้านหลังก็จะเขียนได้ชัดเจนกองบัญชาการกับตำรวจภูธรภาค2นะครับผมเพราะว่าสร้างเป็นที่ระลึกในการเปิดกองบัญชาการตำรวจนะครับผมที่จังหวัดนครราชสีมานะครับนะฮะรูหูเหรียญ นะครับผมจะไม่ตรงกลางมากนักนะครับผมจะเยื้องไปทางฝั่งขวามือนี่เฉพาะเหรียญ นี้นะครับผมเพราะเป็นเหรียญที่อย่างที่กราบเรียนไปว่าเป็นเหรียญที่ตัดเคลื่อนนะฮะเป็นเหรียญตลกนะครับผมสมัยเมื่อก่อนนี้คนอาจจะไม่ต้องการนะครับผมก็ถือว่าไม่สวยงามไม่ลงตัวนะครับผมในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นความแปลกความหายากนะครับผมพอสุดท้ายแล้วเราก็ไปยุติความเก๋แท้ที่ขอบตัดข้างเหมือนเดิมนะครับผมนี่ฮะทุกวันนี้ถ้าเป็นเหรียญธรรมดาก็มาเน้นความแปลกแบบนี้แหละครับผมถ้าไม่มีรันนัมเบอร์เราก็มาเล่นกันแบบนี้นะครับผมนี่ฮะก็เก็บไว้ดูเล่นนะครับผมบางคนเขาอาจจะไม่ชอบนะครับพวกเหรียญที่ไม่ตัดปีกพวกเหรียญที่มีความแปลกๆนะครับผมในรุ่นเก่าๆนะครับผมบางคนก็ถือว่าเป็นเหรียญที่อาจจะไม่ได้ปลูกเสกก็ได้นะครับผมอาจจะมีคุณค่าแค่ทองเหลืองทองแดงนะครับผมบางคนพูดรุนแรงถึงขนาดนั้นเลยนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเหรียญยุคเก่าๆเนี่ยเวลาพวกเหรียญที่ไม่ตัดขอบหรือว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ใช่เหรียญเหลือโรงงานนะครับผม
เป็นเหรียญที่ทางคณะผู้สร้างเขาปั๊มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าให้เจ้าของงานผู้อำนวยการจัดสร้างเนี่ยเขาตรวจสอบดูอีกทีหนึ่งว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างไรนะครับผมก็โดยมากแล้วผู้จัดสร้างก็จะนำไปให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ดูแล้วก็มีพิธีพุทธาภิเษกเหมือนกันนะครับผมถึงไม่มีพุทธาภิเษกครับผมถ้าไม่ใช่เหรียญเก๊ไม่ใช่เหรียญที่ตั้งใจมาเพื่อจะปลอมแปลงทำเรียนแบบเนี่ยผมก็คิดว่าถือว่าเป็นปฐมบทนะครับผมของเหรียญนะครับผมก็น่าที่จะให้คุณค่าได้ในส่วนนี้นะครับก็เป็นเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับผมที่สร้างได้อย่างสวยงามนะครับผมเป็นเหรียญปีพ.ศ. 2519ทันหลวงปู่แน่นอนครับอยู่ในลำดับที่110นะครับผมของจำนวนเหรียญทั้งหมด120รุ่นตามธรรมเนียบนะครับผมจริงๆแล้วเหรียญของหลวงปู่ฟั่นนี่ที่ไม่นับนอกที่เป็นเหรียญนอกธรรมเนียบนะครับผมก็ถือว่ามีอยู่มากพอสมควรนะครับผมที่มีอยู่ในธรรมเนียบก็เป็นเฉพาะที่ลูกศิษย์ใกล้ชิดได้มีการจัดสร้างแล้วก็รวบรวมกันนะครับผม